ไปกันที่อุดรธานีก่อนทางนั้นนะครับครับอย่างที่เราเกรีนเอาไว้สัปดาห์ก่อนโน้นสองสัปดาห์แล้วนะครับว่า1 3ถึง14่ผ่านมาแล้วคุณนักเสียงชินวัตรนะครับจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงไปประสายหาเสียงให้กับคุณป๊อปสราวุธเพชรพนมพรครับเบอร์สองอลงชิงนายกอ,อบจอครับคุณสราวุธที่อุดรเนี่ยเป็นอดีตสสส,สี่ส,สมัยใช่ไหมคุณหนุ่มใช่ครับจริงจริงๆถ้าสอบได้เป็นสส,สน,นะ เขาบอกคุณทักษิณอยากให้เป็นรัฐมนตรีนะใช่ใช่พูดบนเวทีพูดด้วยใช่ไหมพูดด้วยคือจะให้เป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศด้วยซ้ำใช่แต่ว่าสอบตกโคต้าเลยตกเป็นของคุณชยาพรมมาแต่ว่าเอาล่ะเที่ยวนี้ก็มาเป็นนายกอบจคุณทักษิณหนึ่งก็คือไปเยียวยาจิตใจสองก็คือไปปลุกแนวรบคนเสื้อแดงแต่ว่านั่นแหละครับไปปาสัยที่ว่าพูดเรื่องอุดรน้อยนี่เพราะคุณทักษิณนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมฟังแล้วนี่ครับ ไปแถลงนโยบายรัฐบาลนะฮะไปแถลงผลงานให้กับลูกสาวเส้อส่วนใหญ่นะครับนายกบอกผมว่าอิงบอกผมว่าอโอ้โหคนหนุ่มสังเกตไหมใช่คือต้องอ้างไม่งั้นจะผิดอ่ะใช่โอ้คือตอนดินเนอร์ทอลเนี่ยนะฮะพูดไปไม่ได้ไม่ใช่อิงบอกผมว่านายกบอกผมว่าพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีการคูดคุยกันกลายเป็นประเด็นถูกไปร้องครอบงําแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่ ได้คุยกันปรึกษากันแล้วนายกเองก็มาเล่าให้ฟังว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดยังไงนี่ถ้าเขาว่านายกจกททาอย่างนั้นจะทําอย่างนี้คือเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยไปสวมลูกสาวแล้วออกมาพูดใช่หรือไม่ต้องมีคําว่าใช่หรือไม่นะดูแบ็กกราวข้างหลังนะฮะอุดรต้องไม่แพ้อีสานเดือดรอบหน้าเพื่อไทยไม่ต่ำกว่า200 คุณทสินประกาศว่าต้องไม่ต่ำกว่า200เสียงที่ทิ่แล้วนั้นผิดไปแล้วครับแต่เฉพาะหน้านี้นี่นายใหญ่ประกาศสิทธิ์เลยที่อุดรนะครับว่าแพ้ไม่ได้นะอุดรต้องไม่แพ้อุดรแสงอรุณต้องไม่แพ้อุดรไม่แพ้อยู่แล้วอุดรสู้แต่ว่าพื้นที่เขาจะแข่งเขาไปสู้กันถ้าไม่ชนะทนรลายผมอายเขานะคุณอุดรคนอุดรไม่เป็นไรก็ไม่ได้หมายว่าจะชนะมาทุกเวทีอายมั่งก็ได้อยู่แล้วคนอุดรอยาให้ผมอายนะถ้าไม่ ถ้าไม่อยากให้ผมอายนี่ก็ต้องชใช้ได้ขาดประมาณนั้นแหละมผมจะได้มาเยี่ยมบ่อยๆอมไม่ต้องใส่หน้ากากมาครับนี่พูดทั้งแทบทุกเวทีนะพูดอย่างเงี้ยคือสื่อข่าวทรงความนี่เขาเลยวิเคราะห์กันว่าอันนี้มันออกมาจากก้นลึกของจิตใจนะแสดงว่ากลัวอ๋อกลัวกลัวแพ้อุดรมี20อำเภอยังกลัวองเหรอฮะพี่สำรานพักก้าไกลก็ได้ไปเขตหนึ่งไทยสร้างไทยได้ไปสองเขตใช่ แต่ว่าเขาสูญเสียความเป็นเมืองหลวงไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเสียไปเท่าไหร่นะสามเก้าอี้สามเก้าอี้แล้วเขตเมืองเนี่ยพักสม้มเอาไปกินด้วยนะที่สำคัญนี่อุดอโรโพซึ่งไม่รู้ของใครของคณะวิทยาการจัดการไปเช็คมาแล้วเมื่อวานวันก่อนได้คุยกับท่านอาพออบอขอเหรอพออที่อุดอโรโพมาแล้วเรียบร้อยขอนกันที่อุดอรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีราชอาวุอุดรครับมันน่าคิดนะ เพราะเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งพักส้มนี่นะคุณทนายแห้วเนี่ยจะมาคะแนนนาเกินครึ่งส5สิบ้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณป๊อปสราวุฒิที่คุณทักษิณไปเชียร์เนี่ยนะสิบ1้าเปอร์เซ็นต์คุณด็ตอร์ปอนดานุษนี่ได้แค่สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ไอที่เหลือเขาบอกว่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะยังไม่รู้จะเลือกใครอันนี้น่าคิดนะแต่ ผมคุยกับอาจารย์เสกสรรเนี่ยที่เป็นพอ,อ,อเนี่ยเขาบอกว่าทําก่อนประมาณสักสสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะทาอีกรอบ3าวันสุดท้ายเดี๋ยวทําอีกรอบเดี๋ยวจะได้รู้กันทีนี้ถ้าเราไปดูคะแนนนะเลือกตั้งอบจอ,อุดอรครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกน้องเขามีคะแนนเยอะมแมคุณหนุนะ่มครับมีครับปี63สามเนี่ยคุณวิเชียนเขาขำท่านผู้ชมซึ่งเป็นนายกาอบจแล้วลาออกมาเนี่ยนะครับชนะด้วยคะแนน สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามคะแนนสามแสนสองวางนั้นเถอะขนาะที่พักคุณธนาทรคณะก้าวหน้าเนี่ยนะหนึ่งแสนแปดหมื 8, 108, ่นห้าพันเยอะนะโอ้เยอะมากเที่ยวนี้โอเคแหละถ้าผมเสมอถ้าเป็นมวยนะผมก็เสมอเบอร์สองแหละแต่ตอนนั้นนี่เลือกเนี่ยคะแนนของพัก พักประชาชนยังไม่ได้ขีดหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่ได้เลือกตั้งปีหกนะอันนั้นเขาเลือกปี6กสามใช่ใช่อืมน,น,นั่นขนาดหกสามนะอ่าหกสมโอเคกระแสมันก็ยังโอเคอยู่ทีนี้นี่เที่ยวนี้นี่โจทย์ใหญ่ของคุณทักษิณของพัคเพื่อไทยนี่คือชนะนี่น่าจะชนะแหละแต่สำคัญว่าชนะเท่าไหร่ครับถ้าชนะมาแค่ห้าพันนี่คุณหนุ่มเท่ากับแพ้นะ มันต้องชนะถล่มทลายอย่างที่คุณทักษิณว่านี่คือเป้าหมายใหญ่ในการไปอุดรเที่ยวนี้ครับเป้าหมายอื่นๆนะนี่เราวิเคราะห์ข้ามไปเลยก็คือว่าต้องเซฟคนองิงปลุกขวัญกำลังใจให้กับแนวรบรัฐบาลที่สำคัญนี่พักเพื่อไทยในอีสานต้องชนะมากมายไก่กองในสมัยหน้าแต่ครั้งนะที่แล้วก็ไม่ได้เยอะนะ ครั้ง,งที่แล้วเราไปดูกันร <13 3 S 2> นะ้อยสามที่นั่งใน20จังหวัดออนะฮะพักเพื่อไทยกวาดมา75ก็ถือว่ามากแต่เขาน่าจะได้มากกว่านะเขาบอกว่าน่าจะเกินร้อยแต่ทําไมได้มาแค่75แต่ภูมิใจไทยได้มาสามสานะประชาชนเก้าไกลได้มาเจ็ด พลังประชารัฐได้มาหไทยสร้างไทยอืได้มา5ใไทยรวมพลังมาจากไหนนด้อีกสองนี่ลงแป้งมันลงแป้งมันประชาธิปัตย์ซึ่งไม่เคยมีพื้นที่ในอีสานนี่น่าอยากมากนะได้มาสองชาติไทยพนาได้มาหนึ่งชาติไทาเนี่ยเขาเขาหนึ่งเขาเขามีร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดพื้นที่เขาคือเพื่อไทยอย่างที่คุณหนุ่มว่าตั้งเป้าไว้ตอนนั้นเนี่ยร้อยสิบที่นั่งนะครับอย่างน้อยนะแล้วทําได้แค่ เจ็ดสิบห้าที่นั่งแล้วไทยสร้างไทยนี่มาจากไหนอเลยมาได้ห้านี่แหละครับมันพลาดเป้าไปมากเที่ยวนี้คนทั้งินพอได้กลับบ้านนะก็เลยบอกว่าจะรื้อให้หมดเลยพวกซอยฟ้าสีแดงอนะคือพวกเท่าแกเท่าอะไรเท่าชฉลแก่ชะลาคือนั่งเป็นสอไฟฟ้าไม่ทําอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนี่ต้องมาสร้างกันใหม่อันนี้แหละครับก็มีเป้าหมายสําคัญอยู่ตรงนี้ด้วยคือถ้าชนะที่อุดรมันจะเป็นโมเมนต์ สร้างโมเมนตัมให้กับพรรคเพื่อไทยนี่นะฮะก็เลยไปประกาศเลยว่าแพ้ไม่ได้แต่ไม่มีหลายไม่ได้มีแค่อุดรสนามเดียวนะพี่สำรานที่อีสานก็มีที่สุรินทร์ก็คือวันเสาร์ที่23สศึกเลือกตั้งนายกบจนะครับก็จริงๆทั้งประเทศก็มีอีก9จังหวัดครับแต่ว่าเฉพาะที่อีสานนี่ก็มีที่สุรินทร์อาจจะมีอุบลแล้วก็อุบลอุบลนั้นเดือนธันวา นี่นะก็เขาวิเคราะห์กันนี่ลูกน้องคุณดูดอนวิเคราะห์ผมฟังนะบอกว่าคุณทักษิณคงไม่ไปที่สุรินเดิมทีเราครั้งที่แล้วเราเอาให้ดูว่ามีผู้สมัคร5คนใช่น,นะครับสีน้ําเงินอนะ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองแข่งกันและเป็นศึกสายเลือดด้วยพรรคภูมิใจไทยคนในคนในตระกูลเดียวกันเน,น,นี่ยนะฮะคนนึงเป็นสะพ้ายอีกคนนึงเป็นคนในตระกูลน,นะฮะแข่งกันเบอร์สามเนี่ย น่าจะเป็นกลุ่มของคนเสื้อแดงจังหวัดสุรินโดยจ่าประสิทธิชัยศรีสะก็มีแนวโน้มว่าปลุกคนเสื้อแดงให้ไปเลือกเบอร์สามอยู่เหมือนกันและมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณจะไปช่วยเบอร์สามหาเสียงจึงกลายเป็นที่มาของการวิเคราะห์การวิสามรานมาไม่มามาไม่มาใช่ไม่มไมมไมมใช่ทนี้ตัวเต็งตอนนี้ก็คือคุณพรชัยเขาว่านะ,ะ,ะตัวเต็งน,นะแต่ว่าอดีตนายกที่ลาออกคุณนัทรมนอะไรที่เบอร์ธัญญพรนะคุณนัทธมนคุณนัทรมนอันนี้เพิ่งไปสมัครบ เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่กลุ่มจ่าประสิทธิ์หนุนอยู่นะ,ะแต่เขาบอกว่าโอกาสมันมันยังไม่ชัวร์ทีนี้ถ้าสนามไหนไม่ชัวร์เนี่ยนะครับคือไม่ชนะแน่นอนคุณทั้งเสียงคงไม่ไปใช่เพราะไปแล้วแพ้มันเสียชื่ออรวมทั้งสนามอุบลราชธานีจะเลือกกันในเดือนธันวาคมหนนนะและ <ไป S 2> ้ว <ไป S 2> ที่สนามอุบลก็พื้นที่เพื่อไทยเป็นหลักแล้วทําไมถึงไม่ไปฮะกลัวเหรอฮะจะไปแพ้ใคร สนามอุบลนี่มันก็มีประเด็นว่านะครับคล้ายๆคนกันเองสู้เมื่อกันนะอ๋อคล้ายๆกับสุรินแต่ว่าแต่ว่าที่อุบลเนี่ยนะฮะก็จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองถ้าจํากันได้ะนะครับเบอร์หนึ่งก็คือคุณการน้องคุณเกลียงซึ่ง<ช><ช>เป็นนายกอบจเดิมลาออกนะฮะ<ช>อันนี้ลงในานามเพื่อไทยนะเพราะ<ช>เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณเกลียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดยสายเลือดอยู่แล้วนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเบอร์สองอันนี้คือมาดามกบ หรือว่าคุณจิตตวันหวังสุภกิจโกศลออันนี้เป็นน้องสาวนะฮะของภรรยาเสียลงแป้งมัน <c oughs> ที่อุบลที่โคราชอคือมันแปลกนะคู่นี้นะครับคือพี่ชายกับน,น้องชายเนี่ยนะก็ไปแต่งงานกับพี่สาวกับน,น้องสาวครับนี่นะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้มาดามกบเที่ยวนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเขาเรียกอะน้องเมีย ของเสียป้อเนี่ยนะก็จะลงชิงนายกบจครับสู้กับคุณการคุณการคุณการกันตินัน์นน้องชายของคุณเกรียงกันตินัน์แล้วทำไมคุณทักษิณไม่ไปช่วยคุณการกันตินน์คือจริงๆไงหวังสุภกิจโกศลนี่ก็เพื่อไทยอยู่ไกลๆอยู่แล้วนะแล้วก็คุณเกรียงนั้นก็ก็รู้กันอยู่ว่าซีแงกับเจ๊แดงโยภาหวงสวัสดิ์เที่ยวนี้คุณทักษิณเราเคยปล่อยให้ทำศึกกันแหละ เที่ยวนี้ใครชนะนายกอาบาจอนะเที่ยวน้าได้คุมทัพใหญ่เลือกตั้งอ,อบุบลนี่โอ,โอุดรฟันธงคือไม่ต้องเอาไม่ต้องว่าต้องไปช่วยใครปล่อยเขาสู้กันเองอเพราะยังไงก็เป็นเก้าอี้ของเพื่อไทยใช่แต่เขากาลังชิงพลังกันว่าถ้าใครชนะอีสานใต้เขาจะขอเนี่ยจัดการเลยนี่แหละคือเที่ยวน้านี่คุณทักษิณต้องแน่นอนแล้วครับเป้าหมายของการยึดอีสานนั้นมันต้องแดงทั้งอีสาน อย่าลืมว่าเสียลงแป้งนะท่านผู้ชมครับไทยไทยพักเล็กที่มีสองสสที่เราให้ดูเมื่อกี้ไทยรวมพลังอะไรน่ะนั่นคือสนับสนุนโดยหวังสุภกิจโกศลนะฮะถูกต้องจัดสรนให้มีนะครับสุภกิจโกศลนั่นแหละครับก็เป็นทำเสียกุยทำนะร่มช้างอุบลมาเรียบร้อยร่มช้างอุบวนมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เอาละนั่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีตอนใกล้ๆเลือกตั้งครับ คนนักิส้นในช่วงหนึ่งของการปลาใสยก็น่หละกับยืนยันนะต้องชนะถล่มทลายแล้วประกาศว่าครั้งหน้าเนี่ยคือเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้านี่นะซึ่งแกล้งหลุดว่าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ทำทำเป็นหลุดนะแต่ว่าถ้าบอกโอ้ใม่ใม่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์าคณอยู่คบนคทนักเส้นประกาศว่าจะมาอย่างน้อยที่สองร้อยคราวที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรับรองคราวหน้าไม่มีแพ้ประเมินแบบผู้สานสักกรณีเลือกตั้งคราวหน้า เพื่อไทยมีไม่ต่ำกว่าสองเสียงนี่นะยังไม่เลือกตั้งนะตอนนี้แต่ดูจากความตั้งใจความมุ่งมั่นของนายกอิงและแผนงานรับรองเลยว่าสบายมากมไม่ต้องอไม่ต้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยนใครเหรอนั่นสิคุณพิธาเหรอ <laughs> ไม่รู้เป็นเน็บเขาอัน,นี้แหละครับอา้าวเราตบท้ายกันนี่เป็นความฝันของคุณทักษิณน,นะแต่ว่าคนที่เฝ้ามองเคย เป็นอดีตคนเสื้อแดงด้วยคือคุณจตุพรพรมพันธ์นะก็มีความเห็นหลายหลายช่วงหลายตอนนะครับแต่ว่าตอนหนึ่งก็วิาพากษ์คุณทักเสียงแบบแสบเลยคุณหนุ่มคนเราพอเสพอำนาจมันไม่สนวิธีการไม่สนใจวิธีการเวลาหนึ่งอาจจะเห็นประชาชนมีความจําเป็นแต่วันหนึ่งก็เห็นประโยชน์จําเป็นแล้ววันหนึ่งก็กลับไปหาประชาชนเมื่อจําเป็นและพยายามหาเหตุผลใหม่ เพื่อจะหลอกกันใหม่อีกประชาชนก็พร้อมที่จะเชื่อคำหลอกใหม่เราจะอยู่กันแบบนี้ไม่ได้นี่มองขาดแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผ่านมาใช่รู้นะะรู้ <c ười> ทางมวยของคุณทักษิณเป็นอย่างดี <c ười> มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ